วันนี้เรา3คนบินลัดฟ้านะครับโดยสายการบินนกแอร์นะครับมาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ความโบ๊ะบ้าพี่ส้มเริ่มตั้งแต่ก่อนบินเลยนะความโบ๊ะบ้าเราเนื่องจากมันมีเขาเรียกว่าทางเทคนิคของการบินเขาเนี่ยมันมีฝุ่น PM 2.5 เยอะมากแล้วก็มีพายุเข้าอยู่ที่ทางภาคเหนือคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือทางแม่ฮ่องสอนอะไรเงี้ยทำให้เครื่องบินที่จะเข้ามารับเรามาสุราษฎร์เนี่ยดีเลย์แล้วดีเลย์ถึง3ชั่วโมงแต่ทางชยาเนี่ยฝนตกตั้งแต่เที่ยงจนถึงเราลงเครื่องเลยถึงเรามาตรงเวลาเราก็ถ่ายทำไม่ได้อยู่ถูกต้องถูกต้องคิวเนี่ยที่สุราษฎร์เนี่ยผมหาทั่วแล้วไม่มีเมื่อกี้แว๊บๆคุยกับน้องรอมา2ปีกว่าแล้วคนที่มารอ2ปีจริงๆอันนี้คือเข้าใจตามกันเลยนะว่าเนี่ยเคสวันนี้ทุกคนรอมา2ปีกว่าใช่ครับอันนั้นผมก็ทักน้องมาบอกว่าโอเคถึงเวลาแล้วมั้งน้องชื่อน้องจูนจานเอ้ยเร็วจังโอเคสวัสดีค่ะโอ้โหยังไม่ทันอะไรเลยใจเย็นชัดเลยชื่ออะไรนะคุณมุกหายใจเข้าลึกๆอย่าเพิ่งมาเป็นงูเลยจะเลื้อยอ่ะมุกมาจากท่าฉางสุราษฎร์ธานีนะคะน่าจะพลังงานของเขาสีดำดำสีดำดำแล้วน่าจะเป็นงูสีดำดำนี่ยังไม่ได้สวัสดีกันเลยนะคะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทตั้งสติลูกพูดโทไว้พูดโทไว้ลูกมุกคุยกันก่อนอย่าเพิ่งใจเย็นๆเข็มแข็งมาถึงตอนนี้ได้แล้วก็ทนอีกสักหน่อยนึงนะท่านผู้ชมจะได้รู้ที่มาที่ไปให้การฟังหน่อยว่ามันเกิดเดี๋ยวขอกระดานนิดนึงนะโอเคนะครับใจเย็นๆมีความผิดปกตินี่มากี่ปีแล้วก่อนหน้านี้ค่ะหนูเคยฝันเห็นงูดำตัวใหญ่คือลำตัวคือแบบเหมือนเท่าคนเลยค่ะครับลำตัวใหญ่มากที่ฝันเห็นแบบนี้ครั้งเดียวจริงๆเลยค่ะแต่ครั้งเดียวแต่เรารู้สึกว่ามันทำไมเราถึงฝันเพราะว่ามันไม่ใช่งูแค่แบบตัวเล็กๆอะค่ะแต่มันเป็นงูใหญ่แบบงูใหญ่มากๆเลยจนประมาณนี้ตัวใหญ่ความใหญ่คือเท่าคนแล้วก็ความยาวก็คือตอนนั้นหนูเห็นในฝันนะคะหนูเห็นอยู่ในบ่อลำตัวคือมุดอยู่ในบ่อค่ะเต็มไปหมดเลยคือลำตัวคือยาวมากเป็น10เมตรไม่แล้วก่อนหน้านี้รู้ไหมว่าที่เราอยู่ในพระธาตุชัยยากันเนี่ยอาจารย์พูดถึงว่ามีพญานาคสีดำล้อมรอบองค์พระธาตุชัยยาอยู่ไม่รู้แล้วเขาก็เห็นมองออกทะลุประตูออกมาเขาบอกว่ามีพลังงานหมอบอยู่ข้างหน้าประตูเป็นสีดำอาจารย์ก็เลยเลือกจิ้มคุณมุกคนแรกเลยนะครับนะฮะมาเมื่อกี้ก็วันนี้พยานเยอะนะครับวันนี้ FC เราติดตามมาดูเยอะก็คือแต่ที่สดๆนะครับบรรยากาศที่คุณได้ดูไม่ได้คุยกันเลยอาจารย์ขึ้นมาแบบแรงเลยเขาว่าอย่างนี้ครับมึงโกหกมึงจะต้องเจอครูมึงจะต้องเจอครูทุกที่ทุกทางทุกที่ทุกทางมึงผิดสัจจะเห็นเขาใช่ไหมตอนนี้ก็เห็นเขามาใช่ไหมเคยเป็นอย่างนี้ไหมเคยมีการแบบอย่างนี้ไหมวันนี้เคยมีแทรกเคยสิงมีค่ะมีตอนนั้นหนูไปแก้บนที่หมอดูท่านหนึ่งค่ะแล้วก็เขาก็ถามหนูว่าอยากดูอะไรอีกไหมหยิบใบยิบแต่ยิบซีอะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าหมอดูบอกว่ามันมีแต่เกี่ยวกับน้ำเลยในพระยิบซีอะแล้วก็ถามเราว่าเราเคยไปสัญญาอะไรกับใครว่าหรือเปล่าแล้วหนูก็บอกว่าถ้าในปัจจุบันนะคะไม่เคยก็คือไม่เคยมีแล้วอยู่หนูก็วูบไปเลยค่ะเหมือนโดนเข้าอะค่ะเหมือนแบบหงายหลังไปเลยรู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่ค่ะรู้สึกได้ยินหมดทุกอย่างที่เขาถามที่เขาพูดอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้กี่ครั้งละครั้งเดียวครั้งนั้นครั้งเดียวครั้งเดียวเลยค่ะแล้วเมื่อกี้ก็คืออาการเหมือนวันนั้นเลยวันนั้นพอเจออาจารย์ปุ๊บอ๋อมันมีคำหนึ่งพี่ท็อปกูจะเอามันตายอ
อยู่กับกูเขาบอกว่าเขาเคยทำร้ายเขามาแล้วครั้งหนึ่งแต่ทำไม่สำเร็จอ๋อหมายถึงคนที่ทำร้ายเขาใช่ไม่ใช่งูนะแต่ว่ามีอะไรบางอย่างที่ทำร้ายเขาพี่ส้มเป็นลักษณะของผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งที่เห็นกันมาแล้วยังน่าแปลกเกี่ยวกับเรื่องของความตายพี่ท็อปเกือบตายมาแล้วเฉียดตายเกือบตายมาแล้วเคยผ่าตัดตอนอายุ7เดือนเกิดมาได้7เดือนก็ผ่าตัดที่คอเลยค่ะแม่บอกว่าคุณหมอบอกว่า50 50นะโอ้โหแล้วก็เคยเกือบจมน้ำ2ครั้งแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ค่ะนอนๆอยู่รู้สึกเหมือนกับมันหายใจไม่ออกอะค่ะพอตื่นมามันเหนื่อยมากเลยแบบอย่างเนี้ยเหมือนจมน้ำใช่จมน้ำแล้วก็ใช่แบบนั้นค่ะเลือดขึ้นมาเนี่ยเขาผูกพันกับน้ำด้วยอาจารย์ถ้าเกี่ยวกับงูเนี่ยน่าจะมีเกี่ยวกับน้ำแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งผมเห็นพระนอนเลยนะพระนอนแล้วก็เห็นท้าวเวสสุวรรณที่ถือกระบองอะแล้วไปยังถ้ำหนึ่งมีอยู่ที่ถ้ำหนึ่งคือถ้าที่ถ้ำนี้คือจะมีสองงานได้เลยใช่ครับแล้วเห็นเป็นวัวใช่ครับที่อยู่ในถ้ำเป็นรูปปั้นอะไรสักอย่างนึงที่อยู่แต่ถ้าให้ผมเดานะหรือลองไปดูหรือถ้าผมชัวร์นะผมเคยไปที่หนึ่งมาเขาเรียกว่าถ้ำคูหาการจนาดิษฐ์ที่สุราษฎร์เนี่ยแหละสุราษฎร์มีพระนอนเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ายังไงแต่ผมไม่รู้นะว่าจะใช่ที่นี่หรือเปล่าเพราะว่าผูกพันกับถ้ำนี้เหมือนกันในเรื่องของการถวายแต่ไม่รู้ว่าของน้องเขาเนี่ยมีอยู่ในใจไหมครับที่อาจารย์พูดมาเป็นคีย์เวิร์ดว่ามีพระนอนมีถ้ำมีวัวมีท้าวเวสสุวรรณมีวัดไหนที่มีวัดไหนที่ผูกพันไหมไปทำบุญประจำแต่ถ้ำคูหามีครบเลยนะครบใช่ถ้ำคูหาถ้ำคูหามีครบเลยมีครบพวกนี้เลยที่เห็นต้องดูอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นที่นี่ทำไมอาจารย์เห็นยสื่อถึงอะไรพระนอนเขาผูกพันมันยังไม่ชัดเจนในเรื่องราวของเขาแต่อยากจะคุยกับเขาเหมือนว่าให้เขาบอกมาเลยเกี่ยวกับเรื่องภพภูมิเนี่ยคือไข่ที่เกี่ยวกับองค์พญานาคเนี่ยภาคใต้ในติดทะเลเนี่ยมันมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของโดยเฉพาะองค์ดำแสนสิริจันทาองค์พญานิลการองค์เจ้าแม่ราตรีศรีสุวรรณนคราชมีอะไรว่ามาจะได้คุยกันสัจจะอย่างไรจะให้ไปที่ไหนใช่ถ้ำคูหาหรือไม่พี่ผู้หญิงสวมเข้ามาสวมไหมเหมือนเขาเลยแอบไม่ใช่งูแต่เป็นผู้หญิงมาอยู่ที่นี่หรือว่าตามแต่งแต่งแบบโบราณมาคุยกันหน่อยแม่คุยกันหน่อยมีเรื่องอันใดที่จะต้องคุยมีเรื่องอันใดที่จะบอกกล่าวกายสังขารนี้ใช่ถ้ำคูหาไหมจะให้ไปถ้ำคูหาไหมพรุ่งนี้จะพาไปไหมสัจจะอย่างไรหลับกันนะพี่ส้มมันเป็นเกร็ดกับเป็นอยากรู้เนี่ยที่แบบตามเขาอะไรเงี้ยมึงจะต้องเจอกูอะไรเงี้ยผิดคำสัญญาก็บอกไม่ถูกสัจจะอะไรเล่ามาเลยไม่พูดรู้สึกยังไงเขาต้องทำอะไรไม่ได้เลยมันเหมือนโดนพาไปงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองไปถ้ำคูหากันเนาะได้ค่ะว่าใช่ไม่ใช่แต่มีความรู้สึกเหมือนจะพระนอนอะพี่ท็อปครับมีพระนอนแล้วก็วัดโบราณเป็นวัดเก่าแก่ลองดูเนาะการจนาดิษฐ์ไกลไหมคืนนี้เราสุราษฎร์จากสุราษฎร์ไปการการดิษฐ์ไม่กี่โลอาจารย์30กว่าโลงั้นเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนาะสุราษฎร์ไปการดิษฐ์ไม่ไกลน่าจะ 3-40 โลชื่อวัดคูหามากับใครครับเนี่ยกับแม่ค่ะโอเคครับนี่คือที่นั่งอยู่คุณแม่ใช่ค่ะคุณแม่ก็รับรู้เรื่องราวตลอดคุณแม่รู้เนาะใช่ไหมอันนี้ส่งเรื่องราวมา2ปีกว่าแล้ว2ปีทำพี่ท็อฟฟี่
มาจากไหนคะลูกนครศรีธรรมราชค่ะนครใกล้เคียงครับเพราะเขาจะพิมพ์ว่านครศรีธรรมราชสุราษฎร์อะไรเงี้ยแล้วคืนนี้นอนไหนคะคืนนี้ดูก่อนว่ารายการถ่ายทำต่อไหมต่อก็อยู่ต่อเพราะว่าตอนนี้ที่เราถ่ายจะทุ่มแล้วตอนนี้3ทุ่มกว่าจนมาด้วยจะเอาตรงจำไม่ได้เรื่องราวนะเรื่องราวนะจำชื่อเฟซได้แต่จำเรื่องราวไม่ได้เอาคร่าวๆนิดๆพอมีความผิดปกติอะไรเหมือนกับแฝงร่างแล้วก็ร้องไห้แฝงร่างร้องไห้ไม่รู้ว่าเป็นใครค่ะแต่ไม่รู้มาทำอะไรใช่รู้สึกว่าเสียใจมากโดนแฝงไม่รู้ว่ามาทำไมไม่รู้ต้องการอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเสียใจมากจานครับขอมือหน่อยครับที่คุ้มครองเขาเกี่ยวกับอันนี้อีกภพภูมินึงนะวันที่เห็น2ภพภูมิแล้วไม่น่าเชื่อไม่ใช่ภาคอีสานมาทางภาคใต้พญานาคอยู่ค่ะที่เกี่ยวกับพญานาคด้วยใช่ส่วนใหญ่องค์สีดำว่ามาจะกลับหรือว่าจะอยู่หรือจะยังไงแต่ไม่ให้อยู่แน่นอนที่มาผูกพันกับเขาท่านจะกลับบาดาลไหมอยู่กับมนุษย์ไม่ได้หรอกมันมีบางอย่างที่จับมือเขาอะคนเนี้ยเหมือนกันเลยเหมือนเมื่อกี้นี้เลยคนเนี้ยช่วยไว้ตั้งหลายครั้งแล้วเกิดจากความรักความผูกพันก็เขาตามติดอยู่แบบนี้เกือบจะไปหลายรอบเหมือนกันในเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยท่านว่ามาต้องการกลับไหมจะพากลับต้องการกลับไหมมีครูเขามีครูบาอาจารย์คุ้มครองเขาต้องไปตามวิถีทางของเขาแต่เรามาอยู่อย่างนี้เข้าใจว่ารักและผูกพันนะแต่มันคนละภพภูมิกันชื่ออะไรนะชื่อจูนจูนไม่อยากอยู่โลกนี้ไม่อยากอยู่เมืองมนุษย์ไม่อยากอยู่ในโลกมนุษย์นี้จะเอามันไปด้วยมีแต่ความวุ่นวายมันไม่รู้หวังมันแสดงว่าไอ้ที่บอกมาเนี่ยแสดงเขาจะเอาไปไม่ได้นะเขายังต้องอยู่ตามอายุขัยอยู่ตามแรงเวรแรงกรรมจะเอาไปไม่ได้นะแต่อันนี้ก็คอยจะเอาตัวอีกภพภูมินึงจะเอาไปใช่แล้วท่านเป็นใครท่านจะเอาเขาลงไปได้ยังไงมันคนละอย่างกันไงความรักมันคนละอย่างกันกลายเป็นหวังมันอยู่กันแล้ววันวันนี้แต่ความวุ่นวายมันไม่ยอมอยู่กับมันหรอกตอนนี้มากับใครเนาะมากับใครน้องจูนมากับใครเป็นอะไรคะเป็นแฟนเนี่ยความรักมีปัญหากันเนี่ยโอ้มันทำร้ายเราด้วยเออมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เนาะแต่ละภพแต่ละภูมินะเอางี้เดี๋ยวกระดานมาThank you.
ห็นอยู่ที่หนึ่งอ่ะเป็นสระน้ำอ่ะเป็นบ่ออย่างเงี้ยฮะบ่อใสอย่างเงี้ยเป็นบ่อเงี้ยใสเลยน้ำใสตรงเนี้ยเป็นปากทางอ่ะอะไรสักอย่างนึงที่เอาเข้าไปส่งแต่มันกว้างเหลือเกินพี่ส้มฉันเขียนกว้างด้วยเออเห็นแค่นี้จริงๆไม่เห็นอย่างอื่นเลยที่ไปก่อนไปเชี่ยวหลานอ่ะมีสระที่เป็นมรกตมรกตชื่ออะไรนะมันลงท้ายด้วยผุดมีปะลงท้ายด้วยผุดบ่อผุดเหรอบ่อผุดโอ้โหอยู่บนแผ่นดินเนี่ยอยู่ที่นี่อยู่ที่ไม่ได้อยู่ในเกาะพระแสงเหรอคะชื่ออะไรคะบ่อน้ำผุดอยู่ที่พระแสงหรือเปล่าไม่รู้ใช่เปล่าครับไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่ใหญ่มากมันกว้างมากน้ำใสไหมคะใสด้วยให้เขาอยู่ในภพภูมินี้แล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในภพภูมิหน้าไปจากร่างเขาได้แล้วเขาจะได้มีในวิถีทางของเขาใจเย็นๆลูกจูนใจเย็นหายใจเข้าลึกๆมีสติอ่างน้ำผุดบางสวรรค์รู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนะฝืนนิดนึงเดี๋ยวจะได้คุยกันภาษามนุษย์ทุกวันนี้กับแฟนรักกันดีใช่ไหมหรือว่ามีปัญหากันเอาพูดตรงๆที่ถามมีปัญหาด้วยมีใช่ไหมฮะมีปัญหากันบ่อยไหมคะเขาจะเอาไปแล้วก็ต้องหนีแต่ก็รักกันใช่ไหมลูกแต่ก็ยังรักกันนะประคับประคองครอบครัวเราก็มีกันอยู่แค่นี้เนาะนึกถึงตอนเราเจอกันใหม่ๆนะครับอะไรก็ยึดในถือในปัจจุบันเดี๋ยวต้องเคลียร์กับเขาก่อนไม่รู้เขาเป็นใครแต่เห็นอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ยังไม่ต้องไปไหนเนาะเดี๋ยวไปถ้ำคูหากันก่อนเดี๋ยวค่อยตั้งหลักใหม่เพราะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเหมือนกันไม่ยอมพูดไม่ยอมไม่ยอมพูดมีแต่ร้องไห้ร้องมันจะฟังกันไม่รู้เรื่องเอ้าสุดท้ายแล้วจะออกไปจากชีวิตเขามั้ยจะออกไปจากชีวิตเขามั้ยไปเถอะไปเถอะไม่มีใครดูแลมันมันอยู่คนเดียวชื่ออะไรท่านท่านว่ามาใช่บ่อน้ำผุดไหมที่สื่อได้พระแสงอยู่ที่พระแสงใช่ไหมใช่ก็ว่าใช่ไม่ใช่ก็ว่าไม่ใช่บอกมาเลยจะพากลับเหมือนกับคุณมุกเลยการเดียวเลยรู้จักเขาไหมเมื่อกี้เนี่ยรู้จักเขาไหมที่มานั่งอ่ะนั้นเดี๋ยวไปพร้อมกันจะไปพร้อมกันแล้วกันถ้าไม่พูดก็ลำบากนะจูนมีอะไรกับเขาไหมรู้สึกไหมใกล้เขาอ่ะฟังเรื่องของเขาเราคิดว่าเป็นเรื่องของเราเป็นงูเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงเมื่อกี้ที่พี่ๆนั่งฟังกันอยู่อาจารย์อาจจะพูดเสียงเบาถ้าจะรอให้ดูรู้เรื่องก็ต้องไปดูใน EP แต่เดี๋ยวผมทวนให้ก่อนนะสิ่งที่อาจารย์ทักน้องจูนอาจารย์บอกว่าที่เห็นปุ๊บในสัมผัสแรกที่นั่งปุ๊บเรื่องเกี่ยวกับงูดำมีไหมรู้สึกผูกพันกับเหล่าพญานาคก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเริ่มต้นด้วยกันที่เดียวกันThank you.
ต่อมาจากเมื่อคืนนะคะเราก็มาพักกันที่สุราษฎร์ธานีนะคะตัวเมืองแล้วก็เช้าก็เลยมาที่นี่กันนะคะตามที่อาจารย์ได้สื่อนะคะมีปู่ท้าวเวสสุวรรณนะคะมีพระนอนแล้วก็มีถ้ำมีถ้ำที่มีพญานาคมีพญานาคด้วยพอมาถึงแป๊บนึงเนี่ยน้องที่ลงมาเนี่ยค่ะน้องมุกใช่ไหมคะคนแรกใช่ไหมน้องมุกครับแล้วก็เริ่มมีอาการอาจารย์นั่งโยกแล้วก็สายหัวแล้วก็แบบถ้ามองตามด้วยสายตาเราก็หมดเหมือนงูอาจารย์งูไปเงินมาแบบนี้ค่ะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาก็ไม่พูดด้วยเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าใช่สถานที่ของเขาหรือเปล่าเพราะบอกเลยว่าไม่ได้เห็นอะไรที่ชัดเจนขนาดนั้นในบางคนในบางรายในบางรายแต่ที่น่าสนใจพี่ส้มขอเท้าความไปวัดเนี้ยสมัยก่อนผมเคยมานะมากับคุณอภิวัชเจริญสินปัญญานะครับผมมาสร้างพญานาคราชในถ้ำแล้วสื่อออกมาเนี่ยมีพระนอนมีท้าวเวสสุวรรณนะครับมีพญานาคอยู่ข้างในน่าจะครบถ้วนครับอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นที่นี่น่าจะเป็นที่นี่อาจจะแบบสืบโยงเหมือนอาจารย์ได้ผูกพันกับที่นี่ได้เปล่ามาถวายปู่เวสก็ทำให้แบบเป็นพญานาคที่พวกเราเนี่ยในกลุ่มเพื่อนๆ เนี่ยกับคุณอภิวัฒน์เนี่ยได้สร้างถือว่าเป็นองค์แรกเลยมั้งที่ใหญ่ที่สุดนะฮะแล้วก็เป็นปู่มีปู่ผู้ชงอยู่ข้างในด้วยนะครับปู่ผู้ชงปางฤาษีที่อยู่ข้างในเดี๋ยวลองไปสัมผัสดูแล้วกันเราไม่ค่อยเห็นกันบ่อยนะอาจารย์ใช่ครับก็มีปางฤาษีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์เพื่อนโหรด้วยกันก็จะมาลำอัปสรารำอะไรพวกเนี้ยในตอนนั้นที่ยังเด็กๆอยู่เลยก็อยู่ที่นี่ก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวลองมาดูถ้าใช่ก็ใช่ครับเดี๋ยวลองมาดูกันเดี๋ยวต้องบอกว่าไม่ต้องแปลกใจนะคะวันนี้ท็อฟฟี่ลางานนะคะเพราะว่ากลางคืนเขามีคอนเสิร์ตค่ะสุราษฎร์ธานีใช่แล้วค่ะเริ่มมีอาการแล้วอาจารย์เยอะแล้วค่ะค่อยๆนะครับค่อยๆประคองหน่อยครับผมเริ่มมีอาการวันนี้มาครบนะคะน้องมุกแล้วก็น้องจูนนะคะเราจะพาเขาไปด้วยพาเข้าไปเลยครับพาเข้าไปเลยคู่เลยครับสองท่านเลยค่ะสองท่านเลยค่ะบรรยากาศก็เปลี่ยนไปนะครับสุดโทมไม่เหมือนกับตอนที่มาสมัยตอนที่ยังเด็กๆอยู่เปลี่ยนไปเยอะเลยตามการเวลาเศร้าโศกเขาเรียกว่าเศร้าหมองและสุดโทมข้างบนยังไม่เคยขึ้นนะครับผมตรงนั้นผู้ชมยังไม่เคยขึ้นไหนๆก็มาแล้วอาจารย์จัดให้เต้สักหน่อยจัดให้เต้โอเคนี่พระนอนพี่ส้มลองดูนะเราไปถ้ำทุกถ้ำเนี่ยกันมาแต่ถ้ำนี้แปลกอยู่อย่างนึงมันคือเมืองอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับพญานาคโดยตรงเลยโอ้โดยเฉพาะพญานาคตระกูลเอราบดตระกูลฉัพพยปุตตะคือมาประชุมกันตรงเนี้ยแล้วเหมือนกับว่ามีศิวลึงศิวลึงโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน่าจะมีอะไรที่เกี่ยวกับพลังงานเนี่ยดูดิสัมผัสแรกแค่ยืนตรงนี้นะคุณผู้ชมยังห่างถ้ำพอสมควรแต่ตอนนี้เหมือนในถ้ำเนี่ยเปิดแอร์ชั้น22แล้วก็ซัดออกมาเนี่ยเย็นเนี่ยเย็นแบบเย็นหน้าเลยอ่ะแบบนั้นเลยแอร์22เลยค่ะประมาณนั้นเลยนี่เขาแกะสลักดูว่าธรรมชาติคะน่าจะเอาปูนปั้นมาแต่งตกแต่งขึ้นนะคะสวยเลยใช่ครับสวยเลยค่ะด้านบนเป็นองค์พระนะคะนี่แหละพระที่อาจารย์มาถวายจะมีอุโมงค์เข้าไปข้างในแล้วก็กว้างจอดเป็นรถสิบล้อจอดได้เลยนี่เราคิดว่ามีถ้ำแค่นี้พี่จู้อาจารย์บอกเข้าไปนั้นแบบสิบล้อจอดได้เลยใช่ครับมีอยู่คิดว่าเลิกว่าแค่นี้แล้วไม่รู้เขาเปิดไฟตรงไหนเนาะนั่นน่ะเขาเปิดเปิดหมดเลยพี่น้อยเปิดลองเปิดหมดเลยสิบกว่าปีถ้ำคูหาเนี่ยสมัยก่อนเหมือนมีโคตามความเชื่อเขาบอกว่าน่าจะเป็นโคที่เป็นมงคลหรือโคอสุภราชของพระอิศวรหรืออะไรประมาณนี้ตามตำนานนะคือเดินเข้าไปแล้วคนก็ไปตามปรากฏว่าไม่เห็นละหายไปเลยใช่เขาก็เลยเรียกว่าถ้ำโคหายก็เลยเพี้ยนกันมาเป็นถ้ำคูหาประมาณนี้เพราะถ้าหากว่าไม่ใช่เพี้ยนคำว่าคูน่าจะเกี่ยวกับน้ำอะไรแบบนี้คิดไปแบบนั้นแต่ข้างในมีศิวลึงที่เป็นธรรมชาติครับผมเป็นหินงอกหินย้อยแบบเป็นธรรมชาติขึ้นมาเลยแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพญานาคโดยตรงเขาเรียกว่าเป็นบ่อเงินบ่อทองอยู่ข้างในพี่สอง
ผมเคยไปบวงสรวงข้างในแล้วก็อัญเชิญองค์ปู่ผู้ชงนาคาราชเนี่ยไปประดิษฐานข้างในอาจารย์หนึ่งเนี่ยแหละกับอาจารย์ลูกเจี๊ยบสองคนเนี่ยลำอัปสรากันข้างในเปิดไฟเลยอาจารย์พอปักธูปปุ๊บมาเลยสองนางลูกหลานทองคำทองคำข้างในอ่ะสื่อได้แค่ใน1 2 3ซึ่งวันนี้เรามีเคสเป็นผู้หญิง2คนที่เชื่อมต่อมานะอย่างเราก็ได้ถามตอนที่อยู่ที่พระธาตุชยาเนาะว่ารู้จักกันไหมไม่รู้จักรู้สึกยังไงยังไม่มีความรู้สึกอะไรน้ำทิพย์ต้องเนี่ยประมาณเนี้ยคืออะไรไม่รู้คนหนึ่งอ่ะต้องชื่อทองคำเหรอคะอาจารย์เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับทองคำ อันนี้ยังสื่อไม่ได้เขาบอกให้เข้าไปข้างในในนี้นะคะคีย์เวิร์ดก็คือมีคำว่าสองนางมีว่าคำว่าทองคำไปหาน้ำทิพย์นะคะหรือว่าไปนำน้ำทิพย์มีความว่าลูกหลานให้ไปส่งมันทั้งสองทางนะคะหรือว่าสองนางสองนางสองนางนะคะสองนางสองนางทางทิศตะวันออกสู่มหาสมุทรมหาสมุทรแปลกมากนะวันนี้มาทั้งสองสาวเลยนะมหาสมุทรเนี่ยเขาไม่ใช่ตัวเขากันทั้งสองคนละมาทั้งสองคนเลยเขามาเองนี่เขารู้เองเขามาเองทั้งสองคนใครเป็นญาติครับสองคนนี้ทั้งสองคนเลยเนาะด้านหลังเป็นคุณแม่เหรอคะคุณแม่อีกท่านเนื้อคะเป็นป้าของใครคะอ๋อน้องจูนนี่มากับแฟนค่ะอาจารย์เนาะฝ่ายน้องมุกเนี่ยมากับคุณแม่กับคุณเมื่อวานถามเขาใช่ไหมพี่ต้อมถามว่ามีความผูกพันกันไหมรู้สึกผูกพันกันไหมเมื่อวานเขาว่าไงก็เหมือนเขาไม่ได้อะไรเนาะเขาแต่ว่ารู้สึกเหมือนเสียใจน้องมุกอาจจะบอกว่าเหมือนแบบเหมือนเสียใจเหมือนอะไรสักอย่างอาจารย์แต่ว่าไม่ได้ถามว่าผูกพันอะไรกันมั้ยเขาบอกคนยังเฉยๆยังเฉยๆกันค่ะยังเฉยๆเขาบอกให้เข้าไปข้างในนะแต่ตอนนี้นั่งจับมือกันแล้วอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปข้างหลังพระปฏิมาเนาะนะครับเข้าสู่เมืองบาดาลข้างล่างครับขอเอารองเท้าด้วยครับรองเท้าต้องใช
จะเป็นน้ำอยู่เพราะมีคาบอยู่แล้วก็ดูหินรูปแบบของหินเลยอะค่ะแล้วก็มีความเย็นมากเย็นแบบยังอยู่แอร์22 23อะค่ะใช่เนี่ยน้ำเนี่ยพี่น้ำยังมีความซึมความในแบบนี้ค่ะใช่ครับโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะเลยเปลี่ยนเยอะเลยใช่ไหมคะอาจารย์แต่ก่อนคึกคักมากกว่านี้นะตอนนี้กลายเป็นเหมือนเป็นวัดเหงาๆนะคะครับเพราะคนละแวกใกล้เคียงยังไม่รู้เลยว่าเป็นวัดที่มีพระอยู่หรือเปล่าครับเป็นวัดล้างหรือเปล่านี่ไงน้ำที่ต้องน้ำยังอยู่ขอดูหน่อยเส้นตรงนี้หน่อยด้านนี้เส้นขอดูน้ำยังมีน้ำอยู่เลยค่ะสาธุโอ้น้ำถึงรูดเลยค่ะอาจารย์อืมนี่ไงร่องรอยเขาคือแสดงว่าตอนนี้คือจะเป็นหน้าแล้งอยู่ใช่ไหมน่าจะหรือว่าตอนนี้ยังไม่ดูว่าไม่มีน้ำแล้วน่าจะเริ่มต้นที่จะมีฝนแล้วอาจจะมีฝนแล้วถึงจะมีน้ำก็ได้เขาว่าพญานาคเนี่ยคนจะเห็นเนี่ยขึ้นมาอยู่ตรงนี้กันโอ้สาธุมากันมาทั้งสีครบสีครบชุดเลยพี่ต้องแล้วถ้ำเนี้ยลูกแก้วพญานาคคนจะมาทิ้งกันมีเป็นจุดนะแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าหมดไปหรือยังหมายถึงคนที่เอามาทิ้งก็ทิ้งคนที่มาหยิบไปก็หยิบไปน่าจะเป็นอย่างนั้นครับจริงแล้วไม่อยากให้หยิบไปเนาะตรงที่อยู่ในสถานที่เขตนาบริเวณวัดแบบนี้ด้วยนี่ไงลงมาจากตรงข้างหลังก็คือพระนอนข้างหลังพระนอนค่ะข้างหลังก็คือพระนอนมาโอ้โหกว้างมากโอ้โหแต่ก่อนพระเนี่ยท่านจะมานั่งให้ศีลให้พรโยมอยู่ตรงนี้พี่ใช่ครับแต่ละจุดแต่ละจุดใครเป็นคนแนะนำอาจารย์มาคะตอนนี้คุณอภิวัตรเจริญศิลปัญญาครับพี่วัดเนี่ยจำพี่วัดได้ไหมอ๋อพี่วัดใช่ใช่ตอนนั้นครับนี่ก็คือศิวลึงธรรมชาติเนี่ยตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะอาจารย์รายการเรามาทำให้ก็ว่าวัดน่าจะเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับนะคะจริงๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวของสุราษฎร์แหล่งหนึ่งเลยนะใช่ก็มีถ้ำสวยๆอย่างนี้ค่ะเนี่ยบูรณะให้ดีคือสวยมากมีความเป็นธรรมชาติสวยมากนี่ครับที่ผมสร้างลกน้ำที่คุณอภิวัตรมาสร้างเอาไว้ครับคือองค์นาคราชนาคราชทันใจด้วยนะเราต้องไปชี้เอาหัวไปจรดไปซ่อมนั่นแหละแสดงว่านี่คือเขาปรับปรุงใช่ไหมคะอาจารย์ทาสีใหม่ใช่ไหมคะตอนนี้คืออันนี้ยังทองยังไงทองอย่างนั้นเลยพี่ต้องสีทองอย่างนี้ถวายตอนสีทองก็ทองอยู่อย่างนั้นเลยโอ้โหแต่ว่าองค์ท้าวเวสสุวรรณตอนนี้ยังหาไม่เจอใช่ครับองค์ท้าวเวสสุวรรณของผมจะองค์ประมาณนี้แล้วก็ไม่มีตรงนี้สวยมากเลยมีพระประธานครับป่ะเดี๋ยวขึ้นไปกันเหงาเลยอ่ะเสียดายอ่ะโอ้โหได้เพราะคนไม่ค่อยเข้ามาอาจารย์ทำให้แบบใช่ครับข้างคาวเจริญเติบโตได้เยอะมากเลยโอ้โหบ่อตรงนี้กลายเป็นบ่อล้างเลยเสียดายจังเลยอ่ะจริงๆคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีมากเลยใช่ครับคนมากราบไหว้สักการะบูชาตรงนี้เหงาไปเลยค่ะนี่ไงทางเข้าสู่เมืองบาดาลพี่ส้มนี่ยังไปอีกไกลเลยค่ะอาจารย์มีครับผมยังไปได้อีกห้องนึงใช่ไหมคะตรงนั้นจะเป็นลานที่ความเชื่อเขาว่าองค์พระอิศวรนะฮะค่ะจะเข้าไปอยู่ไปโปรดนาคหรือไปสอนพวกพญานาคตรงนั้นใช่ครับนี่ก็คือปู่องค์ปู่มุจลินที่ได้นำมาถวายที่นี่องค์นี้ก็อาจารย์ถวายเหรอคะกับคุณอภิวัตรนะครับแล้วก็ทีมงานของโหนด้วยกันนะครับแต่คุณอภิวัตรเป็นประธานในการร่วมสร้างถวายก็คืออยู่ตรงนี้เลยตอนนี้คือเหงาอ่ะเหงาและเงียบเสียดายเลยเห็นเงียบเสียดายเลยแต่ความศักดิ์สิทธิ์ท่านยังมีอยู่อย่างนี้คือต้องมาขอพรนะคะขอโชคขอลาบได้แล้วมันช่วยกันบูรณะสัมผัสอะไรได้ไหมความเงียบความเงียบความหดหู่เนาะหดหู่เหงาค่ะอาจารย์เข้าไปข้างในไหมคะครับผมข้างในมีองค์ปู่อยู่ด้านในด้วยองค์ศิวลึงธรรมชาติอยู่ที่นี่ฮะเนี่ยพี่ส้มเนี่ยมาสร้างวัดองค์ศิวลึงที่เป็นธรรมชาติเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยจริงๆแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็องค์ปู่มีหลายองค์มากเลยเสียดายมากเลยครับตรงนี้ก็สวยอาจารย์ครับเขาสร้างองค์ปู่พญานาคล้อมไว้บ่อน้ำทิพย์ที่ไม่เคยแห้งก็คืออยู่ตรงนี้ครับค่ะอันนี้เป็นที่สักการะศรีสัตตนาคานาคีนาคีแม่นาคีใช่ครับศรีรัตนนาคีณเมติอันนี้น่าจะมาสร้างขึ้นใหม่ไหมคะอาจารย์หรือว่าเดิมคะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับผมที่มีอยู่แล้วไม่เคยแห้งนี่เลยใช่ครับผมแต่ตอนแรกมันยังก่อเล็กๆอยู่ตอนนี้น่าจะมีคนมาทำขอบให้ใหม่ฮะ
แล้วก็พอฤดูฝนพี่ส้มเป็นน้ำตกทั้งหมดเลยแล้วคิดดูเนี่ยวังบาดาลคือน้ำทั้งหมดใช่ตอนนี้ยังมีความซึมๆของน้ำอยู่เลยขนาดจะไม่ได้เริ่มหน้าฝนนะคะแล้วก็โคเขาว่าเขาหายเข้าไปในนี้แล้วก็หาไม่เจอกันอีกเลยนั่นคือมีทางเข้าไปอีกเหรอคะอาจารย์มีครับผมมีไปต่ออีกโอ้โหยิ่งเดินยิ่งเศร้ายิ่งเดินยิ่งเหงายิ่งเดินยิ่งเสียดายอ่ะใช่ครับแล้วก็เป็นทางที่จะทะลุอีกทางอ๋อทะลุอีกด้วยใช่ครับอ๋อไม่ใช่เป็นถ้ำตันด้วยนะคะนี่คือออกทางนี้แล้วครับออกทางข้างบนเลยแล้วก็สุดแล้วครับเดี๋ยวไปที่หน้าองค์ปู่นะครับด้านหน้าค่ะอยากให้มากราบขอพรจังแต่มีความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ปู่ยังอยู่มีธูปไหมครับขอธูปหน่อยครับตรงนี้ก็คือต้องเอาน้ำมาใส่นะอาจารย์ใช่ครับจริงๆมันจะมีน้ำย้อยอ่ะตกลงมาจากตรงนี้ครับเขาเลยทำบ่อเอาไว้ฮะตอนนี้มันหน้าแล้งก็เลยไม่มีอะไรเลยใช่ครับด้วยความที่อยู่ในถ้ำเนาะอาจารย์คือสีเลยยังสวยยังสดอยู่เลยใช่ครับขอเก้าอี้ได้ไหมครับสัก4ตัวขอนั่งคุยตรงหน้าปู่ตามคีย์เวิร์ดเมื่อสักครู่นะคะก็มีสองนางนะคะแล้วก็ส่งไปที่มหาสมุทรน้ำทิพย์ทองคำตอนนี้คือยังไม่รู้จะยังไงเลยค่ะอาจารย์ครับที่หาไม่เจอพี่ส้มคือท้าวเวสสุวรรณไม่มีเข้าไปเนี่ยต้องถามความรู้สึกคุ้นเคยหรือว่าเหมือนว่าใช่ไหมพอที่นี่ก็ถือว่าปากทางแล้วในเรื่องของวังบาดาลต้องถามคนนี้ก่อนน้องมุกว่าคุณเคยแล้วใช่ไหมคุณมุกก็มีอาการตั้งแต่เริ่มเข้ามาเลยค่ะคือมันจุกอยู่ข้างในค่ะแล้วก็มันเบาไปหมดเลยค่ะตัวแล้วมันมีความรู้สึกว่าเหมือนคุ้นเคยกับสถานที่นี้ไหมชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคุ้นเหมือนคุ้นว่าแต่ว่าแต่เรารู้สึกเราไม่เคยมาในแต่ทำไมเราคุ้นจังเลยแล้วพอมาถึงนี่ก็มีอาการอย่างที่ส้มบอกอ่ะครับแต่มันมีคำว่าทองคำแต่ผมมองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นมีอะไรที่เกี่ยวกับทองคำใช่ถ้าจะโยงไปถึงวันที่เราถ่ายที่วัดพระธาตุชยาที่เราบอกว่าเราจะร่วมกันสร้างยอดปลีทองคำจะเกี่ยวโยงกับตรงนั้นไหมคะอาจารย์ต้องถามเขาว่าเขาเนี่ยจะรับบุญกุศลตรงนี้ไหมแต่คราวนี้ผมเข้ามาข้างในผมยังสื่อกรรมของเขายังไม่ได้เลยนะแต่ของคนนี้พอที่จะทราบพอที่จะทราบแต่ของเขาเนี่ยไม่รู้ว่าเหตุผลตนใดในเมื่อมีองค์พญานาคเนี่ยสีดำเหมือนกันทั้งคู่คราวนี้การสื่อสารเนี่ยน่าจะมันใกล้เคียงกันนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยดูว่าเขาคงมาปกปักรักษาคุ้มครองแต่ที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะเอาไปเลยก็เดี๋ยวของคนนี้ชัดเจนกว่าว่าน่าจะอยู่ที่ถ้ำนี้แต่มีอย่างหนึ่งคือตัวของเขาเนี่ยเอาของคนที่ใช่ก่อนดีกว่าค่ะได้ค่ะของคุณจูนเดี๋ยวนั่งพักก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เล่นทีนึงโอเคพี่ขอเคลียร์กับคนนี้ก่อนในเรื่องราวส่วนตัวของเขาพยาบาทที่ทำให้เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างต้องการบุญกุศลไหมต้องการบุญกุศลไหมเดี๋ยวจะบวชพระร่วมอนุโมทนาบุญ59องค์ที่พระธาตุชัยยาแต่ขอให้พระออกไปมาประมาณอ
เขาขออย่างนึงเขาบอกว่าจะปล่อยมันก็ได้มีอยู่อย่างนึงคือมันต้องบวชชีใช้คำว่าบวชชีนะโอ้โหมันจะมีเบญจเขาเรียกว่าอะไรนะเบญจเพศใหญ่ของมันนะเขาจะกลับมาอีกครั้งนึงตอนนี้อายุเท่าไหร่ไม่รู้คุณแม่อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้น้องครับ28เป็นเจ้าเพศใหญ่25 35 35อีกกี่ปีเนี่ย7ปีค่ะภายใน7ปีนี้ต้องบวชชีเลยใช่ครับก่อนที่จะเป็นเจ้าเพศก่อนที่จะเป็นเจ้าเพศใหญ่แต่ถ้ายังไม่ทำเขาจะเอากลับไปคือ2คนเนี่ยที่เกี่ยวกับวิญญาณผู้หญิงวิญญาณผู้ชายเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรมาแต่เห็นเหมือนเขาอยู่ในที่ที่หนึ่งคนนี้แปลกอย่างหนึ่งนะเวลาทำงานหรือเวลาอะไรเนี่ยทำไปก็โดนคนคล้ายๆอ่ะเอาเปรียบเอาเปรียบหรือไม่ก็ทำอะไรเป็นรองเขาตลอดพอจะได้ของรางวัลหรือบำเหน็จรางวัลเนี่ยเหมือนกับไม่ได้ซะจะกลายเป็นของคนอื่นแล้วอีกประการหนึ่งคืออุบัติเหตุกับโรคภัยเพราะชาติที่แล้วเขาเคยแกล้งคนเขาเคยสวมรอยให้คนอย่างนั้นคนอย่างนี้เป็นไปต่างๆนานาสวมรอยให้กับผู้หญิงกับผู้ชายสองคนนี่แหละก็คือเขาก็น่าจะใช่นะตามพยาบาทว่างั้นเถอะใช่ครับมีคำว่าพยาบาทมีคำว่าอะไรเกิดขึ้นแต่คราวนี้ปู่สีดำเนี่ยผมก็ไม่อยากให้อยู่ในร่างเขาเหมือนกันเพราะเกี่ยวพันกับพญานาคปู่สีดำนี่คือเหมือนจะมาช่วยอย่างนี้เหรออาจารย์เหมือนเขาอยู่ด้วยกันคอยคุ้มครองคอยรักษาด้วยกันที่สื่อได้ขนาดนี้แต่มีอย่างหนึ่งคือคนพวกนี้ที่อยู่เนี่ยเขาจ้องจะเอาชีวิตอย่างเดียวเลยเขาต้องถามคุณแม่เนาะผิดปกติบางอย่างเนาะที่เขาพูดภาษาอะไรแปลกๆเนาะวันนี้ต้องพาเขาไปปิดตาที่คุณเคยอยู่ในซื้อสองคนนั้นหรือว่าสองคนนั้นอ่ะเขาบอกว่าภายในเป็นเจ้าเพศใหญ่อ่ะเดี๋ยวเขาจะกลับมาขออย่างเดียวคือให้เขาบวชชีให้7วันที่คุมเคืออยู่นี่คือที่คุมเคืออยู่เนี่ยคือพญานาคสีดำค่ะแต่พญานาคสีดำเนี่ยเหมือนกับเขามาปกปักรักษาคุ้มครองคุณผู้ชมเหมือนเขามาช่วยเหมือนเขามาดูแลเหมือนเขามาอะไรตลอดไม่ได้มาเอาชีวิตนะคอยดูแลป้องกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมป้องกันจากกลุ่มคนนั้นเหมือนกับว่าไอ้คนที่มันจะมาล้างผ่านจองเวรเนี่ยมันมีทั้งมนุษย์ด้วยมีทั้งตัวเป็นๆด้วยคือตอนเห็นอีกอย่างนึงนะไม่รู้จริงหรือเปล่านะใช้วิจารณญาณตอนเด็กๆชอบโดนคนรังแกชอบโดนคนรังแกคนล้อคนอะไรอย่างเงี้ยจนถึงปัจจุบันนี้กรรมตัวนี้มันก็มาติดตัวแต่เขาบอกเขาจะกลับมาเขาจะโอโหสิให้ก็ได้แต่เมื่อปฏิบัติในเนกขัมมะบารมีน่าจะให้เปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองผมไม่รู้นะว่านิสัยปัจจุบันนี้เป็นยังไงแต่เขาบอกว่าให้ไปขัดเกลาอดีตชาติเป็นยังไงมาชาตินี้ก็ยังมีอยู่นี้ใช่ไหมใช่แต่องค์สีดำเนี่ยที่อยู่ในร่างเนี่ยถ้ามาอยู่กับร่างมนุษย์เนี่ยก็จะเลื้อยไปเลื้อยมาอย่างนี้ใช่งูเนียนนี้คือมันก็ไม่เป็นธรรมชาติโอเคเข้าใจคำว่าโปรเทคคุ้มครองป้องกันแต่ในเมื่อสองตนนั้นอ่ะเขายื่นเงื่อนไขมาอย่างนี้เนี่ยคุณแม่พอได้ไหมถ้าบวชชียังไงต้องก่อนเบญจเพศใหญ่ค่ะก่อนเบญจเพศใหญ่สักครั้งหนึ่ง7วันองค์ดำที่อยู่เนี่ยค่ะอยู่ที่นี่ไหมพ่ออยู่ที่นี่ไหมจะได้กลับไปความผูกพันอยู่ไหมใช่ที่พ่อไหมไม่ใช่ไม่ส้มแต่เมื่อวานนะที่เราถามอาจารย์เขาก็สายหัวก็คือมันก็ไม่อยากไปอ่ะมันบ้านะถ้าหาเจอถ้าไม่ใช่ที่นี่ถ้าหาเจอจะไปไหมจะไปไหมคำเดียวเลยไปไหมพ่อไปไหมต้องไปหาดังนั้นเมื่อกี้บทเขียนไว้คือต้องไปส่งที่มหาสมุทรมันต้องเจอน้ำต้องลงน้ำอาจารย์ต้องไปส่งถึงน้ำหรือว่าที่ถ้ำนี้ไม่ใช่แต่มีพระนอนนะคีย์เวิร์ดที่เราหาเมื่อวานเนี่ยมีพระนอนแต่ไม่มีท้าวเวสเท่านั้นเองเขาย้ายไปข้างนอกหรือเปล่าหรือว่าเกิดชำรุดทรุดโทรมหรือน่าจะอย่างนั้นครับแต่ดูแล้วเนี่ยเขาใส่หัวเลยไม่ใช่แน่นอนพญานาคน่าจะมีความผูกพันเพราะมันเป็นบาดาลมันเป็นบาดาลกับที่นี่อยู่แล้วไปมุกลืมตาดูหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกลืมตาตั้งรู้สึกตัวไหมได้ยินค่ะแต่ทำอะไรไม่ได้ตอนที่เขาถามว่าใช่ไม่ใช่ความรู้สึกตรงนั้นอะใช่ไหมที่จะไปอะ
ที่จะต้องไปที่ต้องออกจากร่างเขายอมไหมมันเขาสายหัวไหมครับเมื่อกี้สายหัวคือไม่ยอมหรือว่าที่นี้ไม่ใช่ที่เขาขอมือเลยถ้าไม่ใช่แล้วที่ไหนบอกเป็นภาษามนุษย์ก็บอกเป็นภาษาจิตสื่อมั้ยก็ได้ครับเห็นเป็นอย่างเงี้ยอารมณ์มันเหมือนกับคนไปปิดทองอ่ะพี่ส้มคนไปถวายทองแล้วกดไปเนื้อทองพระนิ่มเหมือนพระมหามายมุนีอ่ะที่ภูกามไม่รู้ว่ามีจริงวะนะครับว่าทองยังอยู่เหมือนเดิมนะคนที่เป็นองค์ดำอ่ะเขาบอกว่าองค์ดำมีองค์ดำมีอยู่ที่วัดอยู่กับโพธิสัตว์องค์หนึ่งเราห้อมล้อมไปด้วยองค์ดำก็คือไม่ใช่ที่นี่ใช่ครับจะเป็นถ้ำมีพระที่ปิดทองแบบนิ่มๆค่ะก็คือคนที่แปะทองกันเยอะๆๆๆจนกระทั่งเวลาที่เราไปแปะก็คือความรู้สึกมันนิ่มลงไปใช่ครับข้อที่1ข้อที่2เหมือนเดิมฮะยังยืนยันเหมือนเดิมท้าวเวสสุวรรณมีพระนอนมีพญานาคมีความรู้สึกที่ไหนมั้ยครับสื่อได้แค่นี้ครับคนสุราษฎร์ตรงไหนที่มีพระนอนนะคะแล้วก็มีเหมือนเป็นถ้ำแล้วก็คนแปะทองกันเยอะๆเยอะๆๆๆค่ะจนเนื้อนิ่มจนเนื้อนิ่มเหมือนเวลาที่เราไปกราบพระพุทธเจ้าราชที่องค์จำลองที่เราไปแปะทองนั่นน่ะก็จะเป็นแบบทองทับถมทับถมทับถมกันจนนิ่มผมก็ยังเห็นภาพเป็นวัดอยู่เป็นวัดด้วยเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนเลยแต่ไม่ใช่ที่นี่ต้องไปนั้นไปหาข้อมูลข้างนอกอาจารย์ได้งั้นเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวไปมีคนที่อยู่พื้นที่นี้เดี๋ยวลองสอบถามเขาดูว่าบ้านท่าทองอยู่ตรงไหนท่าทองตรงนี้นะคะคะมันจะแถวนี้นะคะท่าทองท่าทองเอางี้เดี๋ยวออกไปนอกไปเสื้อถาเนาะเสื้อถาดีกว่าท่าทองใช่ค่ะไปจบกันที่นั่นสาธุครับบวชได้ไหมถามก่อนเมื่อกี้สื่อเขาบอกให้บวชภายใน35ได้ค่ะโกนหัวเลยนะอุทิศให้เขาตั้งจิตตั้งใจเป็นคนใหม่ทุกบุญทุกกุศลในการปฏิบัติธรรมเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ขัดเกลาตัวเองใหม่ศีลทานภาวนาให้ครบถ้าไม่ทำเขาจะกลับมาอีกเขาบอก35เจอกับเขาแน่นอนไปเดี๋ยวเราไปเสร็จThank you.
นที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่นั้นมักไม่ค่อยที่จะหยุดการเรียนรู้ตลอดเวลาคนเหล่านั้นมีการเรียนรู้ผิดถูกๆมากมายในสังคมเพราะฉะนั้นแล้วการเรียนรู้เราจะเรียนรู้ไปจนเราสิ้นลมหายใจการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการเรียนรู้จักตัวเองรู้จักนิสัยของตัวเองรู้จักความชั่วร้ายของตัวเองรู้จักความดีของตัวเองและรู้จักการพัฒนาปรับปรุงตัวเองนั่นคือการเรียนรู้ที่เป็นอริยชนที่เขาปฏิบัติกันนั่นเอง